กระทรวงศึกษาธิการพร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2,000 บาทถึงมือผู้ปกครองภายใน7วันเริ่ม31สิงหาถึงกันยายนนี้สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะครับวันนี้ครับช่องแมงกิซอนของเรานะครับได้นำข่าวสารนะครับซึ่งเกี่ยวกับเงินเยียวยานะครับให้กับเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้น อนุบาลถึงชั้นปวส.นะครับมาชี้แจงแล้วก็มาแจ้งข่าวให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับได้รับทราบนะครับถึงมาตรการการเยียวยาให้กับเด็กนักเรียนจำนวน 2,000 บาทต่อคนนะครับซึ่งจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่31สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับแต่ก่อนจะไปฟังข่าวครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเรานะครับเอาละครับในวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าครับมีความคืบหน้ามาตรการนะครับให้ความช่วยเหลือนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการศึกษาช่วงโควิดนะครับสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปกครองนะครับ 2,000 บาทต่อนักเรียน1คนนะครับผมครอบคลุมถึงนักเรียนนะครับทุกสังกัดจำนวน11ล้านคนนะครับโดยกระทรวงศึกษาธิการครับพร้อมจ่ายภายใน7วันนะครับหลังได้รับเงินจากกระทรวงการคลังนะครับคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่31สิงหาคมนี้นะครับถึงต้นเดือนกันยายนนี้นะครับพร้อมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองหากยังไม่ได้รับสิทธิ์นะครับดังนั้นครับอันนี้สรุปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะมีการจ่ายแน่นอนนะครับในช่วงปลายเดือนก็คือ31สิงหาคมนะครับถึงต้นเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะครับซึ่งนะครับโรงเรียนในส่วนของรัฐบาลสังกัดนะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับจะโอนเงินนะครับเข้าบัญชีผู้ปกครองตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะครับและในส่วนของสถาบันอาชีวศึกษานะครับผู้ปกครองได้รับเงินที่วิทยาลัยตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงเรียนรัฐบาลนะครับสังกัดสพท.นะครับการศึกษาขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปนะครับส่วนสถาบันอาชีวศึกษานะครับผู้ปกครองรับเงินนะครับรับเงินสดเลยนะที่วิทยาลัยนะครับตั้งแต่วันที่5เป็นต้นไปก็ต้องแจ้งนะครับเรียนผู้ปกครองทุกๆท่านนะครับคุณพ่อคุณแม่ทุกๆท่านนะครับสามารถไปรับเงินได้เลยในส่วนของสถาบันอาชีวศึกษานะครับที่วิทยาลัยได้เลยนะครับเอาละครับในส่วนของโรงเรียนเอกชนครับผู้ปกครองรับเงินสดที่โรงเรียนนะครับหรือสามารถที่จะให้ทางโรงเรียนเนี่ยโอนเข้าบัญชีธนาคารได้นะครับตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปนะครับส่วนกศน.นะครับผู้ปกครองรับเงินสดครับจากกศน.อำเภอนะครับหรือศูนย์การเรียนนะครับชุมชนชาวไทยภูเขานะครับตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับโรงเรียนเอกชนนะครับผู้ปกครองรับเงินนะครับที่โรงเรียนนะครับแล้วเงินสดที่โรงเรียนได้เลยนะครับหรือจะโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้นะครับตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปในส่วนของโรงเรียนเอกชนนะครับส่วนกศน.นะครับผู้ปกครองสามารถรับเงินสดได้จากกศน.อำเภอนะครับไปติดต่อได้เลยนะครับแล้วก็ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาอันนี้อาจจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกต่างๆนะครับก็ตั้งแต่วันที่7เป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับก็ฝากถึงผู้ปกครองเด็กนักเรียนทุกๆท่านด้วยนะครับก็สามารถที่จะไปแสดงตัวนะครับรับสิทธิ์เงินเยียวยา 2,000 บาทได้นะครับที่โรงเรียนของท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับข่าวของเราก็
นำมาแจ้งให้กับผู้ปกครองได้รับทราบนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ในเรื่องของเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะครับหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับทางช่องด้วยนะครับเพื่อจะนำคลิปดีๆนะครับข่าวสารดีๆมาให้ทุกท่านได้รู้ไปพร้อมๆกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่ร่วมรับฟังนะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ